มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงูจงอางยาวกว่า4เมตรเข้าบ้านชายอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่444หมู่ที่4วันที่4เมษายนมีรายงานว่า16นาฬิกามีงูตัวใหญ่เข้าบ้านชาวบ้านรายหนึ่งนะคะโดยผู้ใหญ่สมชายโพธิศาสตร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านวังหินตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าวนะคะเมื่อเข้าไปนะคะเจอกับเจ้าตูบหรือว่าสุนัขพากันกูเห่าเสียงดังจนผู้ใหญ่บ้านต้องถอยส่วนผู้สื่อข่าวเองตั้งหลักรอก่อนค่ะบรรยากาศบ้านดูสะอาดตาร่มรื่นคุณอุเทนทิพย์ไกรสอนอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่444หมู่ที่4บ้านวังหินออกมาพบนะคะอยู่ในอาการนิ่งๆพร้อมบอกว่าตนเองและคนในบ้านเสียวและกังวลหวั่นใจด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมงูมีพิษร้ายอย่างจงอางงูเห่าจึงเข้ามาในบริเวณบ้านทั้งกลางวันกลางคืนแบบรายวัน3วันติดจึงกังวลหลังงูจงอางขนาดใหญ่เข้ามาเป็นวันที่4จึงร้องขอให้ผู้ใหญ่สมชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเพื่อประสานให้ทีมจิตอาสาท่าตะเกียบมาช่วยเพราะว่าตลอด3วันหากไม่ได้ทีมจิตอาสาท่าตะเกียบนั้นและท่านผู้ใหญ่บ้านมาช่วยจับงูทุกคนในบ้านก็คงจะแย่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ